สวัสดีครับครูชื่อครูอัดคุ้มพุ่มนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนในรายวิชาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6นะครับเรื่องการเล่นพื้นเมืองของภาคใต้ซึ่งตัวชี้วัดนะครับพ3.1ม4ถึง6ทับ 5. นะครับเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียนนะครับและนำหลักแนวคิดนะครับไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับ 1. อธิบายลักษณะตัวอย่างการละเล่นพื้นเมืองของภาคใต้ 2. ร่วมเล่นการละเล่นพื้นเมืองของภาคใต้และ 3. เห็นคุณค่าและความสํมคาคัญของการละเล่นพื้นเมืองของภาคใต้ซึ่งการละเล่นพื้นเมืองของภาคใต้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับภาคใต้นะครับเป็นดินแดนที่ติดทะเลทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกนะครับทางด้านใต้นะครับติดกับมาลายูนะครับทำให้รับวัฒนธรรมของมาลายูมาบ้างนะครับ และมีขนบธรรมทนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับและบุคลิกบางอย่างคล้ายคลึงกันคือพูดเร็วนะครับอุปนิสัยว่องไวนะครับตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาดการแต่งกายนะครับเพลงและดนตรีคล้ายคลึงกันมากครับครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนนะครับนักเรียนรู้จักการละเล่นพื้นเมืองในภาคใต้อะไรบ้างมีใครมาจากภาคใต้ไหมเอ่ยอมีเพื่อนตอบมาว่าอีชุดนะครับ มาคุ้มโอเคแล้วการละเล่นพื้นพื้นเมืองของภาคใต้ใดนะครับที่นักเรียนชอบมากที่สุดเพื่อนตอบมาว่ามาคุ้มนะครับนะเพราะว่าได้ใช้สมาธินะครับได้มีการคุยกับเพื่อนระหว่างที่การเล่นนะครับเนาะซึ่งกิจกรรมแรกเลยนะครับที่ครูนํามาให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับและทําความรู้จักกับมันก็คือมาคุมนั่นเองนะครับจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับไม่จํากัดจํานวนเลยนะครับ นะซึ่งอุปกรณ์นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของอุปกรณ์กันนะครับเพราะว่าหมากขุมนะครับจะมีอุปกรณ์ที่ที่เยอะนะในเรื่องของตัวของหมากนั่นเองนะครับคือ1รางหมากขุมนะครับเป็นรูปเรือนะครับทําจากไม้ยาวประมาณ130ซนติเมตรนะครับกว้างประมาณ20ซนติเมตรมีหลุมเรียงเป็น2แถวหลุมกว้างประมาณ7ซนติเมตรนะครับลึกประมาณ4เซนติเมตรมีด้านละ7หลุมเนาะเรียกหลุมว่าเมืองนะครับ หลุมที่อยู่ปลายสุดท้ายนะครับทั้งสองข้างครับเป็นหลุมใหญ่ครับกว้างประมาณ11ซนติเมตรเรียกว่าหัวเมืองนั่นเอง2นะครับลูกหมากนะครับใช้ลูกสวดนะครับเป็นลูกหมากนะครับใส่ลูกหมากหลุมละ7ลูกนะครับจึงต้องใช้ลูกหมากนะครับในการเล่น98ลูกครับปัจจุบันนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นใช้ลูกแก้วนะครับหรือเม็ดมะขามนะครับเป็นลูกหมากแทนลูกสวดนะครับเนื่องจากหาได้ง่ายกว่านั่นเอง วิธีการเล่นนะครับเรามาเรียนรู้วิธีการเล่นกันนะครับผู้เล่นนะครับนั่งคนละข้างนะครับกับรางหมักขุมนะครับแต่ละคนนะครับใส่ลูกหมากกลุ่มละเจ็ดลูกนะครับทั้งเจ็ดหลุมนะครับส่วนหลุมหัวเมืองไม่ต้องใส่นะครับให้เว้นว่างไว้นะตามรูปเลยนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าแต่ละหลุมนะครับจะมีลูกหมากอยู่เจ็ดลูกนั่นเองการเดินหมากนะครับผู้เล่นนะครับจะเริ่มเดินพร้อมกันทั้งสองฝ่ายนะครับเรียกว่า แข่งเมืองนะครับโดยหยิบลูกหมากนะครับจากหลุมเมืองของตนหลุมใดก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะหยิบหลุมสุดท้ายของฝ่ายตนเองนะครับเรามาสังเกตจากรูปที่ครูทำมานะครับวิธีการเล่นเนาะนะครับการเดินหมากนะครับจะเดินจากขวาไปซ้ายนะครับโดยใส่ลูกหมากลงในหลุมถัดจากหลุมเมืองที่หยิบลูกหมากขึ้นมา เดินนั่นเองนะครับใส่ลูกหมากหลุมละหนึ่งเม็ดนะครับรวมทั้งใส่หลุมหัวเมืองฝ่ายตนเองนะครับแล้ววนไปใส่หลุมฝ่ายตรงข้ามนะครับยกเว้นหลุมหัวเมืองนะอันนี้ก็ครูจะไล่ใส่ไปใส่ไปใส่ไปนะครับหลุมละหนึ่งรูปนะครับ เมื่อเดินลูกหมากเม็ดสุดท้ายนะครับใส่ในหลุมนะครับให้หยิบลูกหมากนะครับทั้งหมดในหลุมนั้นนะครับขึ้นมาเดินหมากต่อไปนะครับโดยใส่ในหลุมถัดไปนะครับเล่นเดินหมากอย่างนี้จนลูกหมากลูกสุดท้ายหมดลงในหลุมที่เป็นหลุมว่างถือว่าหมากตายนะครับเราก็หยิบต่อนะครับแล้วเราก็หยอดค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดไปอ่า แล้วเราก็มาถึงหลุมว่างนะครับถือว่าหมากตายเนาะนะครับถ้าเดินหมักตายในหลุมเมืองของฝ่ายตรงข้ามนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดในการเดินหมากนะครับแต่ถ้าตายในหลุมเมืองของฝ่ายตนเองนะครับให้ผู้เล่นกินหมากหลุมเมืองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหลุมที่เราเดินหมากตายนะครับโดยควักลูกหมากนะครับทั้งหมดในหลุมนะครับไปไว้ในหลุมหัวเมืองของฝ่ายตนนะครับเรียกว่ากินแทนนะครับ เล่นอย่างนี้นะครับจนหลุมเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดรูปหมากนะครับเดินต่อไปไม่ได้นะครับรูปหมากทั้งหมดนะครับจะไปรวมอยู่ที่หลุมหัวเมืองของทั้ง2ฝ่ายนะครับจะเริ่มเล่นรอบใหม่ต่อไปนะครับอ่าหลังจากที่นะครับเราได้รู้วิธีการเล่นนะครับครูก็มีกิจกรรมนะครับนักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของการเล่นหมากุูมนะครับ มีเพื่อนตอบมาว่าประโยชน์ของมันก็คือได้ฝึกสมาธินะครับได้อ่านใจเพื่อนนะครับได้ลองเดาใจเพื่อนว่าเพื่อนจะหยิบหลุมไหนนะครับแล้วจะไปใส่ในหลุมไหนนั่นเองอ่เรามาดูกันประโยชน์นะครับเพื่อความสนุกสนานฝึกประสาทสัมผัสนะครับของมือและสายตานะครับฝึกการวางแผนการเดินหมากนะครับและการคํานวณรูปหมากนั่นเองนะหลังจากที่นักเรียนได้รู้คุณประโยชน์ของมันนะครับ ก็มีกิจกรรมนะครับมาให้นักเรียนนะครับได้เล่นหมากขุกันนะครับโดยให้นักเรียนนะครับจับคู่กับเพื่อนครับต่อรางหมากขุม1รางนะครับจากนั้นเตรียมลูกหมากนะครับหรือวัตถุที่คล้ายกันนะครับเช่นลูกแก้วนะครับทั้งหมด98ลูกนะครับแล้ววางหมากในขุมนะครับขุมละเจลูกนะครับลงในหลุมเมืองครับยกเว้นหลุมหัวเมืองครับจากนั้นนะครับเริ่มเล่นการละเล่นพื้นเมืองของภาคใต้นะครับหมากขุม ตามวิธีการเล่นเลยนะครับเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับหมดลูกหมากเดินต่อไม่ได้นะครับจะนับเป็นเมืองไม้นะครับใครมีจํานวนลูกหมากในหัวเมืองมากกว่านะครับเป็นฝ่ายชนะนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นหมาคุมกันเลยหลังจากที่นักเรียนได้เล่นหมาคุมแล้วนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างาเพื่อนบอกว่า สนุกครับได้รู้จักการวางแผนได้รู้จักการวิเคราะห์นะครับอ่านใจเพื่อนนะครับแล้วก็รู้จักการใช้เวลาว่างนะครับมาผ่อนคลายคลายเครียดด้วยเช่นกันนะครับนะครับกิจกรรมต่อมานะครับที่ครูนํามานะครับยกตัวอย่างมานะครับของการเล่นของภาคใต้นะครับก็คืออีชุดนะซึ่งจํานวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับไม่จํากัดจํานวนเลยนะครับในการเล่นอีชุดนั่นเอง โดยวิธีการเล่นนะครับ1ผู้เล่นตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้เล่นก่อนหลังนะครับโดยผู้เล่นนะครับมีลูกเกยนะครับคนละ1ลูกหลังจากนั้นนะครับก็ขีดตารางนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมจำนวนหช่องหรือเรียกว่าหเมืองนะครับโดยแบ่งเป็นซีซ้าย3เมืองซีขวา3าเมืองนะครับด้านบนอาจจะเป็นครึ่งวงกลมครับเรียกว่าหัวกระโหลกนั่นเองตามรูปเลยนะครับ 2. การเริ่มเล่นนะครับผู้เล่นคนที่1นะครับเริ่มเล่นโดยการถอยลูกเกยนะครับลงไปในเขตเมืองที่1นะครับแล้วกระโดดยืนเท้าเดียวนะครับในเมืองที่1นะถอยลูกถอยลูกเกยไปแล้วนะครับแล้วก็กระโดดไปในเมืองที่1หลังจากนั้นนะครับให้ใช้ปลายเท้านะครับฉุดลูกเกยให้ผ่านไปในเขตเมืองที่สองสาม 4 5และ6นะครับตามลำดับนะครับแล้วก็ฉุดลูกเกยออกจากเขตเมืองที่6นะครับ 3. ผู้เล่นคนเดิมครับต้องถอยลูกเกยลงในเมืองที่2นะครับแล้วกระโดดยืนเท้าเดียวนะครับในเมืองที่1กระโดดต่อไปในเมืองที่2หลังจากนั้นก็เล่นเหมือนเดิมไปเรื่อยๆทุกเมืองจนถึงเมืองที่6 เมื่อทอยลูกเกยนะครับและฉุดได้ครบทั้ง6เมืองแล้วนะครับให้ผู้เล่นนะครับกระโดดด้วยเท้าข้างเดียวนะครับจังหวะเดียวนะครับลงบนเมืองที่1ถึงเมืองที่6ตามลําดับนะครับห้ามกระโดดหลายครั้งมิฉะนั้นนะครับถือว่าตายนะครับต้องให้คนอื่นเล่นต่อทันที 4. ถ้าเล่นครบท่านี้แล้วไม่ตายนะครับให้เล่นในท่าต่อไปคือเอาลูกเกยวางบนหลังเท้านะครับแล้วสาวเท้าลงในเมืองทั้งหเมืองตามลำดับแต่เท้าข้างหนึ่งนะครับลงไปในเมืองหนึนะครับได้เพียงครั้งเดียวเช่นเท้าซ้ายนะครับเหยียบลงในเมืองที่1นะครับเท้าขวาเหยียบลงในเมืองที่สองนะครับเท้าซ้ายเหยียบลงในเมืองที่สานะครับ สลับกันไปเช่นนี้จนกว่าจะครบทุกเมืองนะครับลูกเกยนั้นนะครับต้องไม่ตกจากหลังเท้านะครับและเท้านั้นต้องไม่เหยียบเส้นด้วยนะแล้วเราก็กระโดดนะครับไปที่หัวกะโหลกถ้าถ้าต่อไปนั้นนะครับให้ผู้เล่นนะครับปิดตานะครับเดินทีละก้าวโดยไม่ต้องวางลูกเกยบนหลังเท้าขณะที่เดินนะครับ ขณะที่ก้าวเท้าลงในแต่ละเมืองนะครับผู้เล่นนั้นต้องถามว่าอูบอนะครับหมายความว่าเหยียบเส้นหรือไม่นะครับถ้าไม่เหยียบผู้เล่นคนอื่นๆนะครับจะตอบว่าบอนะถ้าเหยียบเส้นก็จะตอบว่าอูเมื่อผู้เล่นที่ปิดตาเหยียบเส้นถือว่าตายนะครับต้องเปลี่ยนให้คนอื่นๆเล่นต่อไปหถ้าเล่นยังไม่ตายนะครับผู้เล่นนั้นนะครับมีสิทธิ์ในการจองเมืองนะครับ โดยผู้เล่นนั้นนะครับต้องรีบเดินเฉียงไปแบบสลับฟันปลานะครับไปตามช่องต่างๆนะครับให้ลงเท้าได้เพียงเท้าเดียวเท่านั้นนะครับเช่นลงเท้าซ้ายในเมืองที่1ลงเท้าขวาในเมืองที่3และลงเท้าซ้ายในเมืองที่5นะครับนะแล้วก็กระโดดนะครับทั้ง2เท้าลงในหัวกระโหลกนะครับ กระโดดเท้าพร้อมกันนะครับพร้อมหันหลังด้วยนะครับแล้วผู้เล่นนะครับก็โยนลูกเกยนะครับข้ามศีษรษะของตนเองนะครับถ้าลูกเกยไปตกอยู่ในเมืองใดเมืองหนึ่งนะครับเมืองนั้นก็จะเป็นของผู้เล่นทันทีอย่างในรูปนะครับก็ตกในเมืองที่2เมืองที่2ก็จะเป็นเป็นเมืองของของเราทันทีนะครับดังนั้นนะครับผู้เล่นนะครับมีสิทธิ์ยืน2เท้าในเมืองนั้นได้นะครับเมื่อได้เม,มืองแล้วก็ให้เล่นอย่างนั้นต่อไปจนกว่าจะตายนะครับจึงจะต้องเปลี่ยนให้ผู้เล่นอื่นเล่นต่อ หลังจากที่นักเรียนได้รู้วิธีการเล่นแล้วนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับได้ร่วมกันวิเคราะห์นะครับประโยชน์ของการเล่นอ e ีชุดกันนะมีเพื่อนตอบว่าได้ความสนุกสนาน2ได้ฝึกกล้ามเนื้อขานะเพราะว่าอะไรมีการขยิงนะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของมันกันว่ามีอะไรบ้างนอกเหนือจากที่เพื่อนแสดงความคิดเห็นมาหรือเปล่านะครับประโยชน์นะครับคือเพื่อความสนุกสนานนะครับ ฝึกความสัมพันธ์ของร่างกายในส่วนต่างๆทั้งมือเท้าและสมองได้อย่างดีนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้รู้คุณประโยชน์ของมันแล้วนะครับครูก็มีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมเลยนะครับแต่ละกลุ่มนะครับร่วมกันขีดเส้นตารางสมมุติเป็นเมือง6เมืองนะครับแบ่งเป็นซีซ้าย3าเมืองซีขวาสาเมืองนะครับแล้วแต่ละคนนะครับจะได้รับลูกเกยคนละ1ลูกนะครับจากนั้นเริ่มเล่นการเล่นพื้นเมืองภาคใต้ อิชุดนะครับตามวิธีการเล่นนะครับเ <im itation> มื่อเมืองมีเจ้าของครบทั้ง6กเมืองนะครับจะนับเป็นผู้ได้เมืองมากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเล่น آ, การะเล่นอิชุดกันเลย <im itation> หลังจากที่นักเรียนนะครับได้เล่นการะเล่นอิชุดนะครับนักเรียนก็จะได้เห็นว่าในการละเล่นของการะเล่นอิชุดนะครับจะทําให้นักเรียนได้ ฝึกความสัมพันธ์ของมือเท้าตานะครับแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพราะว่าอะไรมีการขยิงนะครับเนาะแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าได้ความสนุกสนานนะครับหลังจากที่ได้เล่นนะครับแล้วก็รู้สึกเมื่อยล้านิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนไม่ค่อยออกกำลังกายแล้วได้มาเล่นนะครับมีการกระโดดขาเดี่ยวนะครับเนาะก็จะทําให้เราได้ออกกําลังกายด้วยนะครับสรุปนะครับการละเล่นพื้นเมืองนะครับมีมาตั้งแต่ สมัยบรรพบุรุษเลยนะครับซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเนาะเพราะว่าการละเล่นพื้นเมืองนะครับจะสะท้อนวิถีชีวิตนะครับของแต่ละท้องถิ่นออกมานะครับการละเล่นนะครับการละเล่นพื้นเมืองในเวลาว่างนะครับช่วยสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้เล่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในการละเล่นต่างๆนะครับมันก็จะมอบความสนุกสนานให้นักเรียนทําให้รู้จักเพื่อนมากขึ้นและที่สําคัญที่ครูอยากจะฝากไว้นะก็คือในเรื่องของ ความระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยในขณะที่เราเล่นนะครับเราสนุกอย่างเดียวไม่พอเราต้องนึกถึงความปลอดภัยนะครับแล้วก็พยายามไม่ให้ตัวเองบาดเจ็บด้วยนะครับรวมถึงเพื่อนที่มาเล่นกับเราด้วยนะครับก็สําหรับในการเล่นพื้นเมืองของภาคใต้ก็จะมีประมาณนี้สําหรับวันนี้ครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับแล้วก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ